กต.นับคะแนนแล้ว 80% ก้าวไกลคะแนนบัญชีรายชื่อทะลุ10ล้านเรียบร้อยคณะเรียนนาย10ทหารบกส.เขตก้าวไกลเพื่อไทยกว่าเตรียบครองที่นั่งทะลุร้อยทั้งสองพรรคคะแนนบัญชีรายชื่อก้าวไกลทะลุ10ล้านเริ่มทิ้งเพื่อไทยเมื่อเวลาเที่ยงคืน24นาทีวันที่15พฤษภาคม2566ภายหลังนับคะแนนแล้ว 80% ผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่ออันดับ1ได้แก่พรรคก้าวไกล 10,174,047 คะแนนอันดับ2พรรคเพื่อไทย 8,3565 คะแนนอันดับ3พรรครวมไทยสร้างชาติ 3,331,176 คะแนนอันดับ4พรรคภูมิใจไทย 816,486 คะแนนและอันดับ5พรรคประชาธิปัตย์ 664,859 คะแนนขณะที่แบบแบ่งเขตอันดับ1ได้แก่พรรคก้าวไกล114ที่นั่งอันดับ2พรรคเพื่อไทย111ที่นั่งอันดับ3พรรคภูมิใจไทย66ที่นั่งอันดับ4พรรคพลังประชารัฐ40ที่นั่งและอันดับ5พรรครวมไทยสร้างชาติ25ที่นั่งและประชาธิปัตย์20ที่นั่งเส้นทางใหม่กำลังเริ่มหมิวศิรินพัฒน์โพสต์ขอบคุณหลังนำลิ้วลั่นจะทำงานให้คุ้มเงินเดือนวันที่14พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.อย่างไม่เป็นทางการของกกต.ซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลกว่าที่นั่งส.ส.ได้แล้วทั้ง33เขตหนึ่งในนั้นคือหมิวศิรินพัฒน์กองประการผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขต14เขตวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตบางกะปิโดยล่าสุดคะแนนนำคู่แข่งอย่างทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์พรรครวมไทยสร้างชาติกว่า 10,000 คะแนนล่าสุดหมิวศิรินพัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบคุณที่ทุกคนส่งเสียงออกมาได้ดังและทรงพลังที่สุดค่ะทุกคะแนนเสียงที่ได้มามันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนทุกครั้งที่หมิวลงพื้นที่สิ่งที่ทำให้เรามีแรงเดินต่อนอกจากกำลังใจจากประชาชนก็คือความเชื่อที่ว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้อนาคตของลูกหลานเราดีกว่านี้ได้เมื่อได้เข้าไปทำงานหมิวจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเหมือนทุกๆครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้ไปเส้นทางใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นกำลังใจให้กับหมิวและพรรคก้าวไกลทุกๆคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะอ๋อมสกาวใจยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นอ๋อมสกาวใจยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นพร้อยขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนและพรรคเพื่อไทย15พฤษภาคม2566อ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต13เขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวพรรคเพื่อไทยเบอร์4โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่รู้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอ้อมยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตอ้อมจะพยายามให้มากขึ้นและมากขึ้นอีกเพื่อวันหนึ่งอ้อมจะชนะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงกราบขอบพระคุณจากใจด้วยความเคารพประชาชนอย่างสูงสำหรับผลการเลือกตั้งเขต13อย่างไม่เป็นทางการอันดับ1เรือโทธนเดชเพ็งสุขพักก้าวไกลลบ 36,834 คะแนนอันดับ2นางสาวสกาวใจภูลสวัสดิ์พักเพื่อไทยลบ 18,450 คะแนนอันดับ3นายสุกลกุลสิงห์พักรวมไทยสร้างชาติลบ 15,198 คะแนน
ก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์กวาดเรียบ33เขตเป๊ะตามโพเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่14พฤษภาคมหลังจากปิดหีบนับคะแนนแล้ว6ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนของกรุงเทพมหานครพบว่าพรรคก้าวไกลสามารถคว้าเก้าอี้นั่งได้ทั้งหมด33เขตไม่เว้นแม้แต่เขตที่20ที่จากโพตอนแรกนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชจะเอาชนะก้าวไกลในชุมพลหลักคำได้ก็พลิกกลับมาแพ้แล้วโดยผลคะแนนทั้งหมดทั้งนี้บนเว็บไซต์ของกกต.ไม่รายงานเลือกตั้งในเขต10ของกรุงเทพมหานครแต่เก่งนายการุณโหสกุลพรรคไทยสร้างไทยอดีตส.ส.ดอนเมืองได้ประกาศฝากก้าวไกลดูแลประชาชนยอมรับความพ่ายแพ้แล้วทั้งนี้พื้นที่เดิมกทม.จะเป็นของเพื่อไทยและพลังประชารัฐแบ่งกันซึ่งบางเขตเป็นส.ส.มายาวนานหลายสมัยแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลแลนด์สไลด์เมืองกรุงไม่ครบอิ่มเพื่อไทยคว้ามา1เขตเฉือนชนะแค่4คะแนนเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครกทม.รายงานผลผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตทั้ง33เขตดังนี้นายปรเมศวริทยารักษ์สรรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 37,438 คะแนนนางสาวทิศนาชุนหวันผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่2เขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตสาทรเบอร์13พรรคก้าวไกลได้ 41,148 คะแนนนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่3เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวทเบอร์4พักก้าวไกลได้ 35,189 คะแนนนายพันทิวน่วมเจิมผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่4เขตคลองเตยและเขตวัฒนาเบอร์2พักก้าวไกลได้ 33,381 คะแนนนายเฉลิมชัยกุลาเลิศพักก้าวไกลผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลางยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เบอร์12พักก้าวไกลได้ 47,147 คะแนนนายกนตพลดวงอัมพรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่6เขตดินแดงและเขตพญาไทเบอร์3พักก้าวไกลได้ 46,082 คะแนนนางสาวพัชรินรามวงศ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์7พักก้าวไกลได้ 45,050 คะแนนนายชยพลสะท้อนดีผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่8เขตจตุจักรยกเว้นแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมและเขตหลัก4เฉพาะแขวงทุ่ง2ห้องเบอร์5พักก้าวไกลได้ 41,000 คะแนนนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่9เขตจตุจักรเฉพาะแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมเขตบางเขนเฉพาะแขวงอนุสาวรีและเขตหลักสี่เฉพาะแขวงตลาดบางเขนเบอร์10พักก้าวไกลได้ 51,132 คะแนนนายเอกราชอุดมอำนวยผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่10เขตดอนเมืองเบอร์6พักก้าวไกลได้ 38,310คะแนนนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่11เขตสายไหมยกเว้นแขวงอองเงินเบอร์3พักก้าวไกลได้ 36,985 คะแนนนายภูริวัฒน์ใจสำราญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่12เขตสายไหมเฉพาะแขวงอองเงิน
ขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้งและเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวเบอร์5พักก้าวไกลได้ 45,797 คะแนนนายธนเดชเพ็งสุขผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงลาดพร้าวและเขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเบอร์7พักก้าวไกลได้ 43,186 คะแนนนางสาวสิรินพัฒน์กองประการผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่14เขตบางกะปิและเขตวังทองเบอร์9พักก้าวไกลได้ 42,218 คะแนนนายวิทวัฒน์ติชวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่15เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มเฉพาะแขวงคลองกุ่มเบอร์6พักก้าวไกลได้ 35,904 คะแนนนางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่16เขตคลองสามวายกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้เบอร์8พักก้าวไกลได้ 41,129 คะแนนนายวีรวุฒิรักเที่ยงผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่17เขตคลองสามวาเฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้และเขตหนองจอกยกเว้นแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเบอร์7พัก9ไกลได้ 3,439 คะแนนนายธีรชัยพันธุมาศผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่18เขตหนองจอกเฉพาะแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเขตลาดกระบังเฉพาะแขวงลำปลาทิวและเขตมีนบุรีเฉพาะแขวงแสนแสบเบอร์8พัก9ไกลได้ 36,884 คะแนนนายกันพงษ์ประยูนศักดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่19เขตมีนบุรีเฉพาะแขวงมีนบุรีและเขตสะพานสูงยกเว้นแขวงทับช้างเบอร์5พักก้าวไกลได้ 41,841 คะแนนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พักเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนนายณัฐพงษ์เปรมพูนสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่21เขตสะพานสูงเฉพาะแขวงทับช้างและเขตประเวศยกเว้นแขวงหนองบอนเบอร์7พัก9ไกลได้ 44,959 คะแนนนายสุภกรตันติภัยบูรณ์ธนะผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่22เขตสวนหลวงและเขตประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนเบอร์8พัก9ไกลได้ 43,083 คะแนนนายปิยรัตน์จงเทพผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่23เขตพระขนงและเขตบางนาเบอร์11พักก้าวไกลได้ 47,225 คะแนนนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่24เขตธนบุรียกเว้นแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเขตคลองสานเขตราชบูรณะเฉพาะแขวงบางประกอบเบอร์9พัก9ไกลได้ 48,317 คะแนนนางสาวแอนสิริวลัยกนกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่25เขตทุ่งครุเขตราชบูรณะยกเว้นแขวงบางประกอบเบอร์9พัก9ไกลได้ 35,623 คะแนนนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่26เขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงท่าข้ามเขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนเบอร์11พักก้าวไกลได้ 46,570 คะแนนนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่27เขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอนเขตบางขุนเทียนยกเว้นแขวงท่าข้ามเบอร์1พักก้าวไกลได้ 50,035 คะแนนนางรักชนกศรีนอกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่28เขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเข
ขตบางบอนยกเว้นแขวงบางบอนสงวนศิลป์แขวงคลองบางบอนเลือกตั้งที่30แถมเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชัน9ไกลได้แขวงบางเชือก1593คะแนนนางสาวได้4,605คะแนนนางสาวปวิตราจิตตกิจผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่32แขวงบางแคเหนือเขตบางกอกน้อยเฉพาะแขวงสิริราชยกเว้นแขวงบางกอกใหญ่เบอร์8ภาษีเจริญได้4,752คะแนนและแขวงคลองขวางเขตตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตบางธนบุรียกเว้นแขวงบางแคเหนือและแขวงบางฮิรันรูจีเขตและแขวงบางยี่เรือเฉพาะเบอร์9พักก้าวไกลได้ 43,115 คะแนนนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชเบอร์6พักก้าวไกลได้ 45,189 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรืออิ่งผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พักเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนมีคะแนนนำห่างจากนายชุมพลหลักคำหมายเลข9ผู้สมัครพักก้าวไกลเพียง4คะแนน